คนที่ตอนนี้ดูเหมือนไม่มั่นใจว่าเอ๊พรรคไหนเป็นแกนนำรัฐบาลกันแน่คือพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนคุณรังสิมันต์โรมวันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกเลยสับสนละพรรคเพื่อไทยหรือพรรคภูมิใจไทยกันแน่เนี่ยที่เป็นพรรคการเมืองแกนนำเพราะเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตัดสินใจหลายอย่างพลิกไปพลิกมาจนเป็นการชี้นำรัฐบาลนี้ได้เลยทีเดียวครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มไม่แน่ใจว่าใครคือพรรคการเมืองที่เป็นพรรคแกนนำนะครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นพรรคร่วมซึ่งตอนนี้เราอาจจะบอกได้ว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นพรรคแกนนำตัวจริงนะครับเพราะการตัดสินใจหลายๆอย่างนะครับการพลิกไปพลิกมาหลายๆอย่างที่เราเห็นของรัฐบาลเนี่ยล้วนถูกชี้นำโดยพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นแน่นอนถ้าเรามองในประวัติศาสตร์นะฮะเราก็จะพบว่าคุณเนวินกับคุณทักษิณก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็มีความขัดแย้งกันมาวันนี้ก็ต้องกลับมาร่วมกันอีกนะครับอาจจะด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่ผมคิดว่าถึงที่สุดนะครับสองพรรคการเมืองนี้นะครับเขาถึงบอกกันว่าประวัติศาสตร์มันก็อาจจะซ้ำรอยกันได้เราก็ไม่รู้จะซ้ำรอยไหนเนาะรอยร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือรอยที่มันจบแล้วครับนาย